PNP Super Wheels รีวิวนะครับตัว Cosmic ครับโมกุลซีรีส์ MR2 นะครับตัวนี้เป็นสเปคที่เรียกร้องมานะครับสำหรับ City Car แล้วก็ Compact Car นะครับเป็นสเปค4รู100นะครับตัวนี้คือแพ็คกิ้งตัวใหม่นะครับของตัว Cosmic เห็นไหมครับมีการแพ็คกิ้งแน่นหนาเหมือนล้อนอกเลยนะครับมีพลาสติกแน่นหนาเพื่อป้องกันล้อเป็นรอยมีผ้าคลุมนะครับหน้าแม็กนะครับเพราะตัวนี้เป็นมาตรฐานที่เราทำที่เมืองนอกนะครับนะครับเปิดต่อไปนะครับตัวนี้เป็นสีกันนะครับด้านนะครับภายในกล่องก็จะมีฝาแล้วก็มีจุ๊บลมนะครับตัวนี้เป็นตัวนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับจะเห็นก้านนะครับโมกุลซีรีส์นะครับเห็นก้านเว้าสวยงามนะครับสวยงามไม่แพ้กว่าไซส์17 18และ20ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงปัจจุบันนี้ก็มี22เข้ามาแล้วและตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น17 400นะครับโอเคเราจะเห็นความสวยงามแล้วตัวนี้อย่างนึงที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นมาตรฐานโรงงานใหม่นะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นการปั๊มกันสลิกนะครับเป็นตัวปั๊มกันสลิกทั้ง2ด้านนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกับทองล้อแบรนด์ดังของญี่ปุ่นนะครับเพื่อป้องกันการไหลลื่นการแยกกันออกระหว่างตัวยางกับตัวล้อแม็กนะครับเมื่อเกิดการเบิร์นหรืออุบัติเหตุขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นคอสมิกนะครับเมื่อกี้เราเริ่มดูจากแพ็คกิ้งแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงตัวล้อนะครับตัวนี้จะมาด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับตัวสเปค17นะครับคูณ7นะครับมาด้วย6สีสเปค400เริ่มจากตัวกันด้านนะครับจะเป็นสีกันยิงทรายนะครับเสร็จต่อไปเป็นกันเงานะครับมาที่สีดำนะครับสียอดฮิตครับเข้มดุสีขาวนะครับสีน้ำตาลนะครับไหมครับแล้วก็สีทองนะครับตัวนี้เป็นสเปค17 400นะครับ6สีนะครับแล้วก็จะมีแถมนิดนึงครับตัวที่เมื่อกี้เรากล่าวกันคือตัว22นะครับ Cosmic Mogul Series นะครับตัวใหญ่ก็มีเพจนะครับมีสเปค by Gigi แล้วก็มี Cosmic นะครับแล้วก็มี20นะครับที่รับการนิยมมี5รูมี6รูนะครับตัวนี้ภายใต้แบรนด์ Cosmicและซิ่งนะครับโมกุลซีรีส์นะครับเห็นความสวยงามของตัวล้อแม็กนะครับซึ่งเฉียบขาดซึ่งบริษัท PNP Super Wheel เป็นผู้ออกแบบควบคุมการผลิตนำเข้าจัดจำหน่ายล้อแม็กชั้นนำของเมืองไทยนะครับได้เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับขอบคุณครับแล้วพบมันยังใหม่ๆได้เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ